นี่แค่พูดผิดจากพระศาสดานิดเดียวนะและใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเป็นธาตุรู้เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์สัตตานังพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัตว์ทั้ง4นั่นเองสัตว์เป็นคนเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณจำไว้ดีๆไม่งั้นเราจะเป็นโมฆะบุรุษกล่าวตู่พระศาสดาด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงสัตตานังบาลีใช้คำว่าสัตตะสัตตาหรือสัตตานังนั้นระบบการเวียนว่ายตายเกิดแล้วสัตว์คืออะไรสัตตานังพระองค์ตรัสกับราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์สัตว์ไม่ใช่วิญญาณแต่มันไปยึดติดวิญญาณไปยึดถือว่าวิญญาณเป็นตัวมันวิญญาณจิตใจตัวเดียวกันมี3ชื่อโยมจะเรียกจิตก็ได้ใจก็ได้หรือมโนหรือวิญญาณอย่าไปคิดว่าคนละตัวกันนะเนี่ยบัญญัติพวกนี้พุทธเจ้ามีหมดเห็นนะพระองค์บอกเนี่ยส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพระองค์พูดแม้แต่นิยามศัพท์วิญญาณคืออะไรรูปคืออะไรขันธ์5คืออะไรอย่างที่โยมถามว่าอ่านแล้วจะรู้ได้ไงคำศัพท์ศาสดาอธิบายไว้เองมีพจนานุกรมในคำศาสดาทั้งหมดละเอียดขนาดไหนเนี่ยนี่คือความสุดยอดพระเจ้าจึงบอกไม่มีใครในโลกธาตุนี้ทำคำพูดได้เหมือนพระองค์เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ระเบียบแห่งถ้อยคำของตถาคตคนเดียวในโลกที่ทำได้ให้โยมรู้ว่าศาสดาเราเก่งตรงนี้นี่คือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงที่ทำให้คนเป็นอริยบุคคลหลุดพ้นจากความตายได้คำถามกระดาษบอกว่าอยากทราบว่าอานิสงส์ของการไหว้คืออะไรมีอะไรบ้างครับอานิสงส์5การลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการที่ภิกษุเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเธอจะได้อานิสงส์5ประการนี้1. ถ้าเธอมีจิตเริ่มใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์การลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการละความตระหนี่อันเป็นมลทินเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่การจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่และการได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่มีอะไรบ้างที่โยมพูดมาแล้วพระศาสดาไม่เคยตอบอาตมาบอกแล้วว่าทุกคำถามในโลกเนี่ยพุทธเจ้าตอบไปหมดแล้วกลับไปศึกษาพุทธวจนะทุกอย่างมีคำตอบหมดหาคำตอบได้ทุกเรื่องอย่าไปคิดว่าคำพุทธเจ้าสูงเกินไกลเกินต้องมีคำคนอื่นมาอธิบายนี่มิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดแล้วไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวคำศาสดาตัวเองเข้าไปหาเข้าไปศึกษาและปฏิบัติตาม